ปล่อยภาพเซตใหม่เตยหัดทยาลูกยางสาวไทยสุดน่ารักถ่ายแบบพรีเซนเตอร์สินค้ายังคงความน่ารักเหมือนเดิมสำหรับเตยหัตทยาํำรุงสุขนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางไปเล่นให้กับโตโยต้าออโต o บอดี้ควินซีสมรสนวอลเลย์บอลหลีกอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยล่าสุดนักตบสาววัย29ปีสร้างความฮือฮาอีกครั้งสำหรับภาพการถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเทย่าไทยแลนด์ กาแฟเพื่อสุขภาพแบรนด์สินค้าที่เธอนั่งแท่นเป็นซีอนั่นเองเธอเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนอกเหนือจากอาชีพนักกีฬางานนี้บรรดาแฟนคลับของเธอเข้าไปกดไลค์กันกระจายซึ่งเธอถือเป็นขวัญใจของแฟนๆหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเนชั่นลีกสัมพันยีและชิงแชมป์โลกสัมพันยีที่ผ่านมาแถมนอกสนามเธอก็ยังสวยโดดเด่นไม่แพ้กันสำหรับหัตถทยาบำรุงสุขเล่นในตำแหน่งบอเลเร็วเกิดที่จังหวัดชัยภูมิ โดยจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจกีฬาวลอลเลย์บอลก็คือการที่เธอมีโรคประจําตัวก็คือโรคหอบก่อนที่แพทย์จะแนะนําให้เธอหันมาเล่นกีฬาอาการของโรคก,ก็หายไปก่อนก้าวขึ้นมาเล่นระดับอาชีพกับสโมสรวลอลเลย์บอลหญิงนครราชสีมาเดอะมอลวีซีในปี2010 ด้วยฝ่เท้าสุดตาของเธอทําให้ถูกเรียกตัวเข้าสู่เยาวชนทีมชาติตั้งแต่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก่อนถูกดึงตัวสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในศึกจิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2015และกล้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในนามทีมชาติแบบเต็มตัวในปัจจุบัน